ันนี้คือขนมประกาศเนาะใช่ค่ะนี่นะครับประกาศเป็น2นะใช่2ด้านเลยประกาศ3ประกาศ3เหรอขนมประกาศเนี่ยมันค่อนข้างจะหาทานยากนะครับสมัยนี้ที่นี่มีขายแล้วก็ร้านนี้ขายดีมากมาบางทีต้องรอนิดนึงนะครับเพราะแม่ค้าก็ผัดมือเป็นระวิงแล้วเนาะวันอาทิตย์เนี่ยแม่ค้าบอกว่าต้องต้องกระทะนะไม่งั้นไม่ทันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ถือว่าใช้ได้ครับบรรยากาศดีตลาดที่นี่7โมงนะครับมาทานกันได้เลยวันนี้นะนมแบบรอแป๊บนะค่ะอันนี้แหละใหม่ที่รอแล้วค่ะชาไทยนะคะชาสามชาสองค่ะแสดงว่าลูกค้าประจำนี่เยอะใช้ได้นะใช่ค่ะขาประจำทั้งนั้นเลยครับทีนี้ต้องรอนิดนึงเนาะอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะครับพี่ได้แล้วนะคะเนี่ยขอประกาศค่ะขาถอยนะครับผมมาแล้วเฮ้ยประกาศได้แค่นี้3หมดแล้วนะขนมประกาศนะครับเคยทานครั้งหนึ่งนานแล้วล่ะของเขามีรสชาติเลยนะไม่ต้องปรุงอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าใครอยากเข้มข้นก็มีพวกน้ำปลาพริกผงน้ำตาลทรายเพิ่มหรือจะกินกับซอสพริกก็ได้เนาะครับผมว่าอย่างนี้โอเคแล้ว